สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธที่4ตุลาคมนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูภูมิแก้วกล้านะครับก็สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ที่ตอนแรกคาดว่าจะเป็นวันพุธที่เพลิดเพลินสดใสแต่ไปมาอาจจะกลายเป็นวันที่หมองหม่นสำหรับใครหลายๆคนเพราะต้องยอมรับว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดยิ่งตั้งแต่ช่วงเย็นพอฝนตกหนักน้ำท่วมหลังจากนั้นโครงเหล็กที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถล่มอีกแล้วก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในห้างดังใจกลางเมืองไฟไหม้ตกดึกไฟไหม้เรือนจำคลองเปรมอีกคือเรื่องราวมันเต็มไปหมดนี่ยังไม่นับนะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวสารในช่วงกลางวันจะเห็นว่าโอ้โหข่าวเมื่อวานเนี่ยเยอะในเรื่องของการประชุมครม.ตั้งคณะกรรมการแต่ตอนนี้พักเบรกไว้ก่อนเลยนะคะเอาเรื่องใหญ่คือเหตุยิงที่ห้างที่พารากอนเมื่อวานก่อนคือต้องยอมรับจริงๆว่าเหตุแบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนคิดย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่โคราชเมื่อปี63หนองบัวลำพูเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ใจกลางกรุงเทพมหานครห้างดังอย่างสยามพารากอนเนี่ยหลายคนก็ตกอกตกใจแต่หนำซ้ำยิ่งน่าเศร้าไปอีกเมื่อผู้ที่ก่อเหตุลักลอบนำอาวุธเข้าไปเราไม่พยายามไม่ใช้คำว่ากราดยิงนะครับแต่มันก็มีการยิงแบบแรนดอมแล้วก็โดนคนได้รับบาดเจ็บหลายคนเนี่ยผู้ก่อเหตุกลับเป็นเยาวชนเพียงแค่อายุ14ปีเท่านั้นใช่ค่ะมันมีเรื่องที่เป็นปริศนาที่ต้องมาช่วยกันหาคำตอบหลายเรื่องนะคะทั้งตัวเด็กอายุแค่14ทำไมถึงกล้าลงมือได้ขนาดนี้ก็ต้องย้อนไปสืบประวัติครอบครัวโรงเรียนด้วยแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของอาการป่วยทางจิตเวชด้วยเพราะตำรวจก็เจอยาซึมเศร้าในกระเป๋าน้องด้วยนะคะอีกด้านนึงก็ต้องไปดูเหยื่อที่ถูกยิงด้วยเหมือนกันนะต้องไปดูว่าเหยื่อที่ถูกยิงเนี่ยคือมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าเพื่อจะได้เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าเขายิงมั่วๆไหมกราดยิงไหมหรือเป็นการยิงแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนซ่อนอยู่มากมายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีการต่อสายไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานะครับให้ลองวิเคราะห์กันรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพราะเมื่อวานก็มีการเปิดกฎหมายกันแล้วว่ามันมีพรบที่คุ้มครองเยาวชนอยู่ยิ่งถ้าอายุไม่เกิน15ปีแบบนี้ในท้ายที่สุดแล้วจุดหมายปลายทางของผู้ก่อเหตุที่ยังเป็นเยาวชนอายุแค่14เนี่ยอาจจะอยู่แค่ที่สถานพินิจคือเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกตามตรงว่าข่าวนี้เราต้องมีความระมัดระวังในการนำเสนอหลายแง่มุมมากๆนะคะถ้าไม่เกินอายุ15คือเด็กเยาวชนนี่คือ 15-18 เรียกเยาวชนอย่างเงี้ยคือเด็กที่ก่อเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันไปแล้วก็จะมีหลายแง่มุมรวมทั้งเราจะถอดบทเรียนกันอีกครั้งนึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้มันถือว่าเป็นครั้งสำคัญมากเพราะว่าเป็นเด็กด้วยที่ก่อเหตุครับดังนั้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ให้มันเก็บอยู่นะครับในโซเชียลของเราแล้วกันครับก็เจอกันใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับช่วงแรกก็ขออนุญาตย้อนกลับไปไทม์ไลน์เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองในช่วงบ่ายๆเย็นๆเมื่อวานนี้ใน Morning Big กันก่อนครับ Morning Big เรื่องใหญ่เช้านี้ผมเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนรู้สึกเรียกว่าอกสั่นนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจและคงจะมอนิเตอร์ติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นคือมันเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะค่ะคือ4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะแล้วต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยไงเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป5แล้วที่เสียชีวิตนะคะเป็นนักท่องเที่ยวจีน1แล้วก็คนเมียนมาอีก1ทีเนี้ยอย่าลืมว่าเราตอนนี้เราเปิดวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจุดที่เกิดเหตุก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยโอ้จะไปเรียกฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวยังไงเหมือนกันนะครับวันนี้เลยก็เดี๋ยวจะต้องมีแถลงด่วนนะครับ8โมงครึ่งท่านนายกท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเองเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแต่ก่อนอื่นย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับประมาณ4โมง20นาทีช่วงบ่าย4โมงเย็นตอนนั้นจากรายงานคนที่กำลังเดินเที่ยวช้อปปิ้งอยู่ในห้างดังใจกลางเมืองอย่างสยามพารากอนก็มีการรายงานนะครับว่าได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 2-3 นัดตอนแรกหลายคนก็เอ๊ะมันมีงานอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจจนกระทั่งนะครับเริ่มมีเสียงโวยวายกันจนคนเริ่มตื่นตระหนกตกใจแล้วก็พยายามวิ่งออกจากห้างครับศูนย์การค้าเปิดระบบเสียงเตือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ทยอยเดินทางออกจากห้างส่วนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนะครับสน.ปทุมวันก็ได้เข้ามาควบคุมยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนช่วงประมาณ 4:30 นครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีการยิงกันภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้วประมาณ 4:40 นาที BTS สถานีสยามแจ้งปิดประตูฝั่งพารากอนผู้โดยสารสามารถใช้ทางเข้าออกได้เพียงแค่ฝั่งสยามสแควร์วันเท่านั้นนะครับในขณะที่ช่วงเวลาประมาณ 4:50 นาที10นาทีหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดพบว่ามีผู้ก่อเหตุที่เดินแล้วก็ไล่ยิงผู้อื่นแต่งตัวรัดกุมใส่กางเกงลายพรางใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูท
แต่งตัวเหมือนกับในภาพยนตร์หรือเหมือนกับในเกมจนกระทั่งเวลา 17:00 น.หรือ 5:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงประชาชนออกจากศูนย์การค้าสยามพารากอนได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มมีรายงานผู้บาดเจ็บรายแรกเข้ามาประมาณ 5:00 น.กับอีก 6:00 น.ว่ามีชายคนนึงถูกยิงจากด้านหลังแต่เขายังมีสติสามารถถามตอบรู้เรื่องคาดว่าน่าจะเป็นรปภ.ของศูนย์การค้าสยามพารากอนจนกระทั่ง 5:16 น.เท่านั้นครับ 17:16 น.ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้บริเวณชั้น 3ตามรายงานโดยปรากฏว่าเป็นชายอายุเพียง14ปีสัญชาติไทยพบว่าเจ้าตัวเนี่ยพกอาวุธปืน9มม.ยี่ห้อ Glock โดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธแต่โดยดีเจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมตัวก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้น 6:19 น.ครับพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงอย่างเป็นทางการว่าเกิดเหตุนะครับเมื่อมีประชาชนได้ยินเสียงปืนอยู่ในห้างพารากอนช่วง 4:20 น.และทางตำรวจสน.ปทุมวันก็เข้ามายังพื้นที่เกิดเหตุพร้อมที่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาและก็นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ช่วงประมาณ 6:40 น.ครับผบ.ตร.พล.เอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็มาพร้อมนะครับกับอีกหลายท่านในถึงที่เกิดเหตุและหลังจากนั้น5นาที 6:45 นาทีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เดินทางมายังศูนย์การค้าที่เกิดเหตุอย่างสยามพารากอนเช่นเดียวกันโดยนายกก็ได้ระบุเมื่อวานช่วงเย็นว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกันในพื้นที่สยามพารากอนแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านครับ1ทุ่มตรงเมื่อวานนี้ศูนย์การค้าสยามพารากอนก็ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นและช่วงประมาณเกือบทุ่มครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุออกจากศูนย์การค้าไปยังสน.ปทุมวันเพื่อเตรียมการสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพตามข้อกฎหมายหลังจากนั้นเราก็ได้รับรายงานสรุปจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครศูนย์เอราวัณนะครับว่าเหตุการณ์นี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้หญิง1รายแล้วก็เป็นชาวเมียนมานะครับที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้หญิงเหมือนกันอีก1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกร่วม5รายในจำนวนนี้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ปกครองของเด็กอายุ14ปีที่ก่อเหตุช่วงเวลาเกือบ3ทุ่มก็ได้เดินทางไปยังสน.ปทุมวันโดยเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องมีการสอบปากคำผู้ปกครองด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องของตัวเลขนะคะเท่ากับว่า2บวก5นะคะดับ2เจ็บ5รายนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมดแล้วก็มีผู้ชายอยู่แค่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะและเมื่อวานนี้บิ๊กต่อรองบิ๊กต่อผบ.ตร.ท่านใหม่นะคะก็ลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลว่าคือคนร้ายเด็ก14เนี่ยที่ก่อเหตุคือตั้งแต่ชั้น G ไปชั้น3นั่นแปลว่าคือ5ชั้นใครได้ไปพารากอนจะรู้ว่าจะมีชั้น G ชั้น M แล้วค่อยไป1 2 3ก็เท่ากับว่าอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ย5ชั้นนะคะทีนี้ช่วงสักประมาณเกือบ2ทุ่มค่ะนายกเศรษฐาทวีสินก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะตอนแรกเนี่ยไปที่สยามพารากอนก่อนเลยนะคะแล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางมาถึงที่ห้างสยามพารากอนโดยมีผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเข้ารายงานสถานการณ์นะคะช่วงนั้นพอไปที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะคะนายกเศรษฐาก็ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะมีนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วตอนนั้นก็มีคนที่ติดตามไปด้วยก็คือคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลแล้วก็คุณสมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ร่วมเดินทางมาด้วยจากโรงพยาบาลตำรวจก็ไปอีกจุดนึงคือที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ที่นั่นนะคะทีนี้นายกให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าผู้บาดเจ็บรายหนึ่งถูกกระสุนยิงถากที่ไหล่ซึ่งขวัญเสียนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมากไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็สามารถพูดคุยได้แล้วซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจก็ขอให้ผู้บาดเจ็บอยู่พักดูอาการต่อก่อนทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหลังจากนั้นสักประมาณ2ทุ่มครึ่งค่ะนายกเดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลจุฬาไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บเช่นกันนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผอ.โรงพยาบาลจุฬาก็มารอรายงานสถานการณ์ด้วยซึ่งนายกก็เปิดเผยหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ3คนที่โรงพยาบาลจุฬานะคะบาดเจ็บสาหัสใน3คนเนี่ยสาหัส2คนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้รับ
ผู้บาดเจ็บทุกคนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะครับซึ่งหลังจากที่นายกเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท่านก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเศรษฐาแล้วก็ระบุว่าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บให้กำลังใจครอบครัวของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลจุฬาครับขณะที่วันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะประชุมด่วนร่วมกับทางททและตำรวจในช่วงเช้าเพื่อวางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยยังปลอดภัยและสามารถมาเที่ยวได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับโดยวันนี้ตามกำหนดการนะครับที่จะมีการแถลงข่าวที่ห้องประชุม3กระทรวงการต่างประเทศ 8:30 นาทีก็คือ 8:30 หรืออีกประมาณสัก20นาทีหลังจากนี้นะครับก็จะนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดร.ปานปรีพหิทธานุกรจะเป็นผู้แถลงเองนอกจากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีแล้วก็จะมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสำรวจนอนมานะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็แน่นอนหัวข้อก็คือผลการประชุมหารือเพื่อพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเราติดตามนะคะถ้าเกิดว่ามีรายงานสดตัดเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งไป เป็นภาพของความคืบหน้าในการประชุมด้วยแต่ว่าขอย้อนไปที่คุณเศรษฐาตอนที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาหน่อยว่าให้สัมภาษณ์ไว้ว่ายังไงบ้างค่ะยังไงบ้างสักครู่ละมั้งเขาบอกว่ามีบาดเจ็บ3ครับสาหัส2ไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับเพราะเดี๋ยวจะบีบในห้องจะเข้าเยี่ยมคนป่วยไม่ได้สาหัสพอสมควรแต่เขาบอกว่าจะอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผู้ป่วยทุกคนอยู่ในความรู้สึกนะครับอันนี้นะคะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เด็ก14ยิงในกลางห้างเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นประมาณสัก4โมงกว่าใช่ไหมคะทีนี้พอเริ่มประมาณ5โมง6โมงเนี่ยก็เริ่มมีข่าวว่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่พอรู้ว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนผบ.ตร.บอกเลยว่าคือข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยในเชิงลึกได้นะคะเพราะว่าต้องสงวนไว้ด้วยเพราะไม่ให้ละเมิดสิทธิของเด็กด้วยนะคะทีนี้ลองไปดูค่ะข้อมูลที่ผบ.ตร.นะคะบิ๊กต่อนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาสักประมาณ2ทุ่มนะคะ2ทุ่มเนี่ยบิ๊กต่อแบบนี้นะคะว่าเรื่องของการสอบปากคำขอที่จะไม่เปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสน.ปทุมวันละเพื่อร่วมสอบกับสหวิชาชีพนะคะในการช่วยกันสอบปากคำอันนี้เป็นตามขั้นตอนอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กและเยาวชนนะคะทีนี้การเข้าจับกลุ่มก็ย้ำว่าดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวนะคะเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่ายังมีอาการเบลออยู่ยังเบลออยู่มีคนมาพูดว่าต้องไปยิงคนนู้นคนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดต่อผู้ปกครองเนื่องจากว่าไปตรวจสอบที่บ้านพักเนี่ยยังไม่เจอพ่อกับแม่นะคะส่วนเรื่องของเกมเนี่ยก็พบว่าเด็กเนี่ยก็มีการเล่นเกมบ้างส่วนอาวุธปืนของผู้ก่อเหตุที่ใช้เนี่ยเป็นปืนแบล็งกันนะคะแต่ยังไม่ทราบที่มาแต่จากการตรวจสอบพบประวัติพบการรักษาจิตเวชที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยทีนี้เหตุการณ์อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิต2คนเป็นชาวจีน1รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเสียชีวิตที่ชั้นจีนะคะสำหรับคนจีนนะคะอีกคนเป็นชาวเมียนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะผบ.ตร.เนี่ยบอกว่าจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักหลักเกณฑ์ในการหนีซ่อนสู้นะคะ run hide fight ก็นำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิงทำให้พนักงานเนี่ยได้รู้ขั้นตอนว่าจะต้องไปหลบซ่อนตัวที่ไหนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยแล้วทางห้างก็ได้มีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำทุก3เดือนทำให้ตำรวจสามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงประชาชนได้แบบมีขั้นมีตอนขณะเดียวกันก็ต้องมีการปิดล้อมพื้นที่เพื่อเข้าระงับเหตุด้วยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะท่านผบ.ตร.บอกว่าตำรวจสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุภายใน5นาทีพอมีการแจ้งเหตุเข้ามา5นาทีถึงแล้วนะคะก็เป็นไปตามหลักยุทธวิธีนอกจากนี้ทางนายกเศรษฐาก็กำชับให้ดูแลมาตรการให้รัดกุมด้วยผบ.ตร.ยังบอกด้วยนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยพอเป็นเยาวชนเนี่ยไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะคะตำรวจต้องนำตัวไปสอบปากคำที่สน.ปทุมวันแล้วก็พบว่าป่วยจิตเวชรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาสั่งเหมือนตัวน้องอ่ะให้ข้อมูลว่าเหมือนมีคนมาสั่งถ้าคนได้เห็นคลิปภาพนะคะเราเปิดเผยไม่ได้แล้วก็จะเห็นอาการหลากหลายที่เหมือนมีคนมาสั่งว่าต้องยิงคนนั้นคนนี้เหมือนมีตัวเขาอีกคนนึงใช่เหมือนชี้ว่าอยู่ตรงนู้นอยู่ประมาณนี้พี่ตำรวจเห็นไหมใช่แล้วพี่ตำรวจก็ต้องคอยปลอบน้องว่าไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วเพื่อให้น้องอยู่ในอาการสงบครับซึ่งเมื่อวานตอนที่ผมเห็นคลิปนี้เนี่ยผมนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยชื่อเรื่องว่า Voice
แล้วมันก็เป็นฆาตกรที่มีเสียงคนคอยบอกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จริงนะค่ะเราเปิดภาพไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องขอความร่วมมือในออนไลน์ด้วยนะคะด้วยความที่เราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ยเบลอๆนะคะตำรวจก็เลยบอกว่าต้องรอให้น้องรู้ตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสอบสวนที่มาที่ไปอีกทีทีนี้เรื่องของปืนตอนนี้ข้อมูลมีทั้งแบบ BB กันมีทั้งแบล็งกันด้วยตอนนี้ผบ.ตร.บอกว่าปืนเนี่ยคือแบล็งกันนะคะแบล็งกันเป็นโมเดลอาวุธปืนที่ถูกนำมาดัดแปลงนะคะแบล็งกันเนี่ยเขาใช้ในการถ่ายทำหนังภาพยนตร์ที่มีเสียงแต่ไม่ได้มีกระสุนแต่อาจจะเอาไปโมดิฟายทีหลังไปดัดแปลงมาใส่กระสุนจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องปืนก็อยู่ระหว่างการสอบเพิ่มเติมได้ว่าไปได้มาจากไหนเด็กอายุ14ได้ปืนแบบนี้มาได้ยังไงลองฟังเสียงผบ.ตร.เมื่อคืนนี้ค่ะผู้บาดเจ็บจิตเวชครับเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนนึงเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับเขารักษาอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเป็นมีการที่เล่นเกมบ้างอะไรเด็กพวกนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนหรือว่าวางแผนไม่วันนี้ที่เราฟังที่บอกแล้วว่ามีคนบอกเขาแค่นั้นเองนะครับก็ขอเลยเพราะว่าถ้าเราออกข่าวไปมากพฤติกรรมอย่างเงี้ยพี่กลัวที่สุดมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่ขอแล้วกันนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่เราเสียชีวิตไป2นะครับแล้วก็บาดเจ็บ5อยู่ที่3โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา3คนแล้วก็กรุงเทพคริสเป็นคนต่างชาติ1เขาเป็นชาวจีนครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นเมียนมาครับจริงๆเนี่ยต้องชมเชยทางห้างไว้อย่างนึงว่าเขาได้จัดวิธีการ evacuate คนเนี่ยเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่อง active shooter ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่าลานไฮไฟคนร้ายเนี่ยเข้าไปในร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อพี่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับเรื่องลานไฮไฟนี่ได้ผลจริงๆแล้วห้างเนี่ยเขาฝึกอยู่ตลอดทุก3เดือนต้องบอกว่าถ้าเขาไม่อีเวคโควิดคนรปภ.เขาไม่ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ในแม็กอีกอาจจะมีการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราเช็คแม้กระทั่งว่าเราดูที่ว่าในส่วนของ SOP ของเราเนี่ยที่เราฝึกตำรวจเนี่ยเราเข้าที่เกิดเหตุกี่คนเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องถามแน่ว่าตำรวจมาช้ามาเร็วการเนี่ยเราเช็คไว้หมดแล้วภายใน5นาทีมีสายตรวจเข้ามาชุดเสริมเนี่ยมาจากสน.ที่ถูกฝึกเรื่อง Active Shooter เข้ามาแล้วการ Evacuate คนออกเนี่ยเราสกรีนคนต้องออกก่อน Evacuateก็คือคำที่ท่านผบ.ตร.ใช้ก็คือการอพยพแบบเร่งด่วนนะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ก็ชื่นชมว่าเมื่อวานนี้การบริหารจัดการของห้างดังอย่างสยามพารากอนก็ถือว่าทำได้ดีทำให้เรียกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบเนี่ยมีน้อยมากๆเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทีนี้ขออนุญาตนะครับสรุปรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับเผื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่สบายใจและพยายามถามอยู่ว่าเอ๊ะมีคนที่เรารู้จักญาติสนิทมิตรสหายอยู่หรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าเมื่อวานช่วงเย็นเราคงมีความพยายามในการจะติดต่อหาเพื่อนหาญาติหาคนรักคนที่เราเป็นห่วงกันเต็มไปหมดว่ามีคนที่เรารู้จักนะครับคนที่เราเป็นห่วงอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เมื่อวานนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทธิติแสงสว่างท่านก็ได้รับรายงานนะครับแล้วท่านก็ได้สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆสรุปแล้วณขณะนี้นะครับผู้เสียชีวิต2รายเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่คนแรกก็คือนางสาวเจ้าจินหนานอายุ34ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นผู้เสียชีวิตอีกคนนึงชื่อว่านางสาวโมมาจินนะครับเป็นชาวเมียนมายังไม่ทราบอายุที่แน่นอนแต่เธอเป็นคนที่มาทำงานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวบาดแผลของเธอเนี่ยถูกยิงที่บริเวณลำคอ1นัดแล้วก็ด้านหลัง2นัดด้วยกันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา3รายแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอีก2รายนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณวิเชียรวิจิขากีอายุ41ปีคนนี้คือเจ้าหน้าที่รปภ.ปลอดภัยแล้วนะครับรอผลเอ็กซเรย์คนที่น่าเป็นห่วงก็คือนางสาวเพ็ญพิวรรณมิตรธรรมพิทักษ์อายุประมาณ30ปีครับเธอถูกยิงที่บริเวณศีรษะอาการสาหัสตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวจริงๆยังวิกฤตอยู่นะใช่วิกฤตมากครับอีกคนหนึ่งคือนางสาวลิซ่าอายุประมาณ40ปีเป็นชาวจีนอาการปลอดภัยแล้วนอกจากนี้ที่บอกว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็มีหญิงสาวชาวไทยชื่อว่าคุณอัญพัฒน์
ทิพย์จิระสกุลอายุราวๆ50ปีเธอถูกยิงบริเวณไหล่ซ้ายรักษาตัวอยู่อาการก็ปลอดภัยส่วนอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านางสาวคำภูอีอายุ28ปีเป็นหญิงสาวชาวลาวเธอถูกยิงใต้รักแร้1นัดหัวไหล่1นัดแล้วก็มีบาดแผลที่คอคนนี้จะเป็นคนเดียวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับเนี่ยค่ะดูจากเพจนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าอาการที่ยังสาหัสอยู่มี2คนนะคะคนหนึ่งถูกยิงที่ศีรษะเลยนะอีกคนนึงก็คือถูกกระสุนยิงเข้าไป2นัดนะคะทีนี้มาทางฝั่งของโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็ออกมายืนยันแบบนี้ว่าสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนะคะ2ศพที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์เนี่ยเต็มที่นะคะทั้งฝั่งของแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี่แหละก็คือออกมายืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องให้การช่วยเหลือให้สิทธิ์เต็มที่นะทางพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนะคะเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะบอกว่าในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจได้รับศพผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาวจีน1แล้วก็ชาวเมียนมา1รายหลังจากนี้จะประสานให้ทางญาติค่ะเข้ามาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวจีนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วนะคะส่วนชาวเมียนมาเนี่ยได้ส่งมาทำการรักษาซึ่งแพทย์ก็ได้ทำการยื้อชีวิตแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากว่าบาดแผลถูกยิงหลายนัดแล้วเข้าจุดสำคัญแพทย์ก็พยายามที่จะยื้อช่วยชีวิตอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเราดำเนินการแล้วก็ติดต่อทางญาติแล้วครับแล้วก็เราก็ให้สิทธิ์ของชาวต่างชาติเต็มที่ว่าจะฝากศพยังไงก็ได้จนกว่าจะพร้อมครับที่มาในวันนี้คือเป็นญาติของรายไหนครับคุณหมอครับทั้ง2รายเลยทั้ง2รายคือมาถึงแล้วใช่ไหมครับหลังจากนี้คือเตรียมส่งร่างให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปพรุ่งนี้เลยไหมครับคุณหมอครับก็อันนี้ขึ้นกับความพร้อมของญาติครับทางของชาวเมียนมาเนี่ยรู้สึกจะพร้อมครับแต่ว่าทางชาวจีนเนี่ยยังไม่พร้อมแสดงว่าขั้นตอนชันสูตรตามกระบวนการของแพทย์เสร็จสิ้นหมดแล้วตอนนี้ที่เป็นย้ำเรื่องขั้นตอนในการให้สิทธิ์ของชาวต่างชาติก่อนนะคะซึ่งพลตำรวจโทโสพลรัตน์บอกว่าต้องให้เต็มที่จนกว่าจะพร้อมโดยครอบครัวซึ่งเป็นพี่สาวของชาวเมียนมาเนี่ยเขาได้ติดต่อเข้ามาดูแล้วก็มีความประสงค์ต้องการจะรับศพกลับนะคะส่วนหญิงชาวจีนที่เสียชีวิตมาเที่ยวกับครอบครัวตอนนี้ทางครอบครัวทางญาติยังทำใจไม่ได้เลยนะคะบอกว่าคือไม่สามารถทำใจได้เพราะว่าก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังรวบรวมสติอยู่เลยนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยต่อว่าเคสทุกเคสไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องเรียกว่าคัดกรองกันพอสมควรในการที่จะรายงานข่าวออกไปเพราะหลายคนก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับแล้วมันก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเด็กเยาวชนเองด้วยใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ส่งผลกับครอบครัวหรือเหตุการณ์ของเหยื่ออย่างเดียวนะคะสื่อต่างประเทศเนี่ยสื่อต่างชาติเองเขาก็นำเสนอข่าวนี้ไปค่อนข้างเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวแล้วข้อมูลที่สื่อต่างชาตินะเท่าที่ดิฉันไปกวาดสายตาดูเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะพูดประมาณว่าคือเหตุการณ์ยิงในไทยเนี่ยไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเยอะแต่เรื่องปืนหาง่ายปืนไม่มีทะเบียนทำไมถึงหาง่ายขนาดนี้นะคะก็ตั้งประเด็นเรื่องปืนเอาไว้ค่ะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงเป็นอันดับที่15ของโลกแล้วก็มีรายงานว่าใน100คนเนี่ยเชื่อไหมว่าจะมีคนที่มีปืนอยู่ประมาณ10กว่าคนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรองงมากว่าเราหาปืนกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอปืนหาง่ายค่ะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หาได้แล้วแล้วก็เรามีการรายงานข่าวอยู่ตลอดนะคะที่คนมีปืนเถื่อนปืนมีทะเบียนก็มีตั้งหลายคนบางคนก็ไม่ได้กระบอกเดียวด้วยซ้ำไปทั้งที่จริงเรามีพรบเรื่องอาวุธปืนนะเพื่อจะควบคุมเรื่องนี้แต่สุดท้ายเดี๋ยวนี้มันหาง่ายกันเหลือเกินเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเมื่อนายจ้างของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวพม่าเนี่ยนะครับเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจเพื่อจะเอาผิดผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าก็เป็นเพียงแค่น้องอายุ14ปีเท่านั้นเมื่อวานนี้นายจ้างคนนี้เดินทางไปที่สน.ปทุมวันครับเพื่อไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบตำรวจนะครับว่าเธอเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับโมมาชินเนี่ยก็บอกว่าจะไปฝากเงินที่ห้างพอเธอได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็พยายามติดต่อไปว่าน้องนะครับที่เป็นพนักงานของเธอเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ตอนนั้นเธอใจคอไม่ดีครับแล้วไม่นานก็มีผู้ชายคนนึงใช้โทรศัพท์ของน้องลูกจ้างของเธอเนี่ยโทรมาแจ้งว่าเจ้าของเบอร์นี้ถูกยิงเธอพยายามจะถามกลับไปว่าอาการเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบโดยแจ้งเพียงว่าให้รีบเดินทางมาพร้อมญาติซึ่งความรู้สึกหรือเซนส์ของเธอตอนนั้นก็พอจะทราบได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เธอก็เลยรีบเดินทางมาที่สน.ปทุมวันส่วนตัวมองว่าทางห้างเนี่ยอาจจะละหลวมเรื่องของความปลอดภัยเกินไปหรือไม่เนื่องจากไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ทำไมเด็กถึงสามารถลักลอบนะครับเอาปืนเข้ามาได้แต่ว่าเธอก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ตั้งข้อสันนิษฐานเพราะเธอยังไม่รู้ความจริงอะไรเลยแล้วเธอก็บอกว่ายังไงก็ตามแต่เธอตั้งใจว่านะครับจะยังคงส่งเงินส่วนตัวให้กับพ่อแม่ของน้องผู้เสียชีวิตเดือนละ 10,000 ต่อไปตามที่น้องเคยทำมาให้เสมือนกับว่าน้องเขายังมีชีวิตอยู่ครับถามพี่อ่ะพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่ให้แต่ว่าพี่ต้องเอาความกับน้องที่ยิงเอาเงินก้อนให้พ่อแม่เขาแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ต้องจ่ายเหมือนเสมือนน้องเขามีชีวิตอยู่เขาเคยจ่ายแม่เขาเดือนละ 10,000 พี่ก็จะจ่าย 10,000 บาทกับแม่เขาไปตลอดตามที่พี่คุยกับเด็กๆไว้ว่าจ่ายไปตลอดจนพี่สิ้นก็แสดงว่าใช่ก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะน้องเป็นนะน้องเป็นเด็กน่ารักปกติน้องทำน้องเป็นใจดีน้องอยู่มาทำงานเรามานานเนี่ยครับน้องอ่ะเคยทำงานมาก่อนแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่แต่น้องอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นภาษาเงินเดือนเขาก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับทางบ้านเพราะเงินเดือนน้องก็ไม่ได้ว่าน้อยเขาไม่ได้พม่าธรรมดาเขาพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดอ่านไทยได้ยิงเพราะอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่รู้อีกแต่ไม่มีโกรธแค้นแน่นอนเพราะน้องไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยน้องเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วแต่พี่บอกได้เลยว่าพี่ยังไม่กล้าบอกแม่เขาเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยังไงเพราะเขาต้องเลี้ยงพ่อแม่ได้ยินมาว่าเลี้ยงพ่อแม่ต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าน้องอ่ะก็บอกแล้วว่าน้องเขาก็มีต้องเลี้ยงพ่อแม่นึกออกไหมคะเราก็พร้อมที่จะดำเนินคดีช่วยใช่ใช่ก็อยากจะอย่างบอกว่าตอนเห็นคลิปก็ตกใจมากว่าน้องปลอดภัยน้องไหนปลอดภัยอ่ะน้องพี่ยังไม่ปลอดภัยแต่น้องคนยิงปลอดภัยแล้วยังไงหรอคือนึกออกไหมทำไมอะไรอย่างเงี้ยเธอก็บอกว่ายังไงก็ตามแต่เธอก็ต้องเรียกร้องนะครับแล้วก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็ไม่ได้สนใจว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กหรือว่าไม่ใช่เด็กเมื่อถามว่าเธอกังวลไหมว่าหลังจากนี้เธอต้องให้ลูกจ้างไปฝากเงินที่ห้างอีกเธอก็บอกว่าก็คงกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นชีวิตคนไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยก็หวังว่าจะมีแนวทางที่รัดกุมถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะทีนี้กลับมาที่ผู้ก่อเหตุนะคะเด็กอายุ14นะคะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจก็ตามไปคนบ้านนะคะไปคนบ้านก็ต้องตกใจจริงๆคุณผู้ชมเพราะที่บ้านของเด็ก14เจอกระสุนเพียบเลยคุณผู้ชมกระสุนเพียบเจอบีบีกันเจอเป้าซ้อมยิงอะไรต่างๆนานานะคะตำรวจเข้าไปคนบ้านพักของเด็ก14นะคะผู้ก่อเหตุนะคะบอกแค่เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นก็แล้วกันไม่ได้บอกพิกัดนะคะแล้วก็ไปเจอเนี่ยปลอกกระสุนปืนขนาด .22 ที่ยิงแล้ว7ปลอกมีเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.563 นัดเครื่องกระสุนปืนขนาด .451 นัดปลอกกระสุนปืนลูกซองที่ยิงแล้ว5ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด .357 ที่ยิงแล้ว2ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด9มมที่ยิงแล้ว1ปลอกเครื่องกระสุนปืน9มม49นัด49นัดนะคะกระสุนปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนพกสั้นสีเงินบีบีกัน1กระบอกแมกกาซีนสิ่งเทียมอาวุธปืนสีดำดัดแปลง1อันมีแผ่นกระดาษเป้ายิงปืน1แผ่นแล้วก็เลยรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็มีรายงานว่าปกติครอบครัวผู้ก่อเหตุเขาจะอยู่ด้วยกันนะในครอบครัวเนี่ยที่คอนโดมิเนียมแต่ว่าที่บ้านที่ตรวจค้นเนี่ยเป็นบ้านที่จะเข้ามาเข้าพักแค่เดือนละครั้งมาแค่เดือนละ1ครั้งแล้วเวลามาก็จะมากันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ยังบอกไม่ได้ว่ากระสุนที่เจอทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ของเด็กก็ได้นะอาจจะเป็นของผู้ปกครองหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอตามต่อนะคะแต่ก็น่าตกใจแล้วว่าเจอเครื่องกระสุนเยอะขนาดนี้คือเครื่องกระสุนเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันมันแสดงให้เห็นว่านะครับมันมีอาวุธปืนหลายชนิดหลายรูปแบบนะครับมันก็เลยทำให้หลายคนยิ่งตกใจว่าแสดงว่าที่บ้านหลังนี้มีอาวุธปืนที่จะสามารถยิงกระสุนเหล่านี้ได้หลายประเภทเลยหรือคือเราถ้าไปดูนะคะข้อมูลแวดล้อมที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็จะมีว่าอ่ะน้องมีพฤติกรรมในการเล่นเกมซึ่งยังไม่ได้บอกว่าเกมผิดนะแต่แค่บอกว่าเขามีพฤติกรรมเล่นเกมมีไลน์กลุ่มที่ส่งเรื่องของปืนไปในกลุ่มกับเพื่อนๆก็มีด้วยแล้วล่าสุดเห็นว่ามีคนโพสต์คลิปที่น้องไปยิงปืนด้วยเหรอครับนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าผู้ใช้ Twitter สอนจีน by อัญชิสาบัวนะครับได้โพสต์ไม่ได้โพสต์ได้แคปโพสต์ของชาวจีนรายนึงหลังจากที่
ไปซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนในประเทศไทยนะครับแล้วเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งซ้อมยิงปืนแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยยิงไปกว่าร้อยนัดก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้เหมือนประมาณว่าเด็กคนนี้ยิงเก่งโอ้โหยิงไปเป็นร้อยนัดเลยครับแล้วปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็เลยมาโพสต์ภาพเหมือนประมาณว่าปรากฏว่ามือปืนยืนอยู่ข้างๆฉันคือเหมือนประมาณว่าชาวจีนคนนี้พอเห็นมือปืนที่กรุงเทพก็จำได้เลยว่านี่เป็นเด็กที่เคยเจอที่สนามยิงปืนวันนั้นดิพอเห็นข่าวก็เลยตกใจว่าใช่เลยคนเดียวกันเขายิงไม่ต่ำกว่าร้อยนัดไม่น่าเชื่อว่าเขาอายุแค่14ปีแล้วมาก่อเหตุเช่นนี้ตัวชาวจีนคนนี้บอกว่าเธอรู้สึกโชคดีมากเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทั้งนี้ในโพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาสอบถามว่าเรื่องจริงหรือเปล่าคนโพสต์เนี่ยต้องการแสงหรือเปล่าก็เลยพยายามจะโยงกันแต่ในท้ายที่สุดนะครับจากการตรวจสอบพบว่าบล็อกเกอร์คนดังกล่าวมีการโพสต์ภาพเด็กชายคนนี้ไว้ที่สนามยิงปืนเมื่อเวลา4 ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศสิงคโปร์ดังนั้นก็คือโพสต์ไว้สักพักนึงแล้วก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยพยายามตามหาว่าเอ๊ะมันใช่คนเดียวกันไหมแต่เท่าที่ดูภาพนะผมเห็นภาพต้นทางแล้วเห็นแล้วเหมือนกันก็ชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเบลอภาพเอาไว้ด้วยนะคะค่ะทีนี้ไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่า 4-5 โมงเย็นที่พารากอนคนแตกตื่นมากนะคะก็เริ่มมีคนออกมาให้ข้อมูลแล้วบางคนนี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยเล่าย้อนไปเนี่ยบอกเล่าไปทั้งน้ำตาเลยนะตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยบอกนึกถึงภาพตอนกลาดยิงโคราชขึ้นมาในหัวเลยค่ะมีท่านนึงที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะบอกว่าคือจังหวะเวลานั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยอยู่ที่ชั้นเอ็มก็ทำงานอยู่ด้านในนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงกรีดเสียงกรีดดาราหรือเปล่าเพราะว่ามีงานของบางช่องด้วยที่มาจัดงานกันมาจัดกันในอีกประมาณ1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นเองใช่และทีนี้พอได้ยินเสียงกรีดก็คิดว่าเขากรีดดารากันหรือเปล่านะคะแล้วก็ต่อมาคือได้ยินเสียงปืนแล้วไงครับต่อกัน3นัดเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยทุกคนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแต่ตื่นกันหมดก็เลยไปแอบอยู่ในออฟฟิศด้านในนะคะลูกค้าก็อยู่ในร้านก็แอบกันข้างในออฟฟิศพนักงานร้าน6คนลูกค้า5คนตกใจมากแบบจะร้องไห้เลยแล้วตอนนั้นสิ่งที่คิดในหัวก็คือเหตุการณ์กลาดยิงโคราชมันย้อนเข้ามาในความคิดรู้สึกกลัวมากว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเกิดทำไมต้องมาเกิดทำไมต้องเป็นเราตอนเกิดเหตุเนี่ยมีแค่ข้อความจากทางสยามพารากอนที่แจ้งให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะทีนี้คุณป้าอีกท่านนึงค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะอยู่ในจุดเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นอยู่ที่แบงค์อยู่ที่ธนาคารทำธุรกรรมอยู่นะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ตกใจตอนนั้นก็เลยหลบอยู่ใต้โต๊ะแบงค์อยู่ข้างในนานเป็นชั่วโมงเลยนะคะพอทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงได้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พากันออกมาจากในห้างนะคะครับคือหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติตามนะครับคำแนะนำที่มันเคยมีออกข่าวมาเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือ run hide fight ก็คือหนีซ่อนสู้หลายคนเนี่ยนะครับก็หนีแล้วก็ไปหลบแล้วก็ไปซ่อนจนเหตุการณ์ผ่านพ้นไปถือว่าทำได้ดีมากๆทำให้เมื่อวานนี้ความสูญเสียมันไม่มากไปกว่านี้นะครับมันไม่เกิดเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านี้อย่างเมื่อวานนี้ดิฉันดูรายงานสดอยู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นรายงานบางที่เนี่ยเขาก็ทำมาตรการป้องกันได้ดีมากนะอย่างเช่นบางร้านเนี่ยนะคะก็พอมีเหตุการณ์แบบนี้เอ้าลูกค้าคนไหนที่อยู่หน้าร้านเข้ามาเลยเข้ามาแล้วเอาประตูเหล็กปิดเสร็จก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องแล้วทุกคนก็ปิดไฟแล้วก็อยู่ในความเงียบสงัดที่สุดนะคะแล้วก็ต้องแจ้งแบบนี้ด้วยว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ถ้าจะขอความช่วยเหลือคือมันจะมีไลฟ์สดเยอะใช้วิธีการ DM อย่าไปส่งให้เป็นคอมเมนต์ไม่งั้นเนี่ยคนร้ายดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าอยู่ที่ไหนหลบอยู่ตรงไหนหรืออาจจะตามมาได้เป็นเหตุการณ์ร้ายด้วยใช้วิธีการ DM แล้วส่งข้อมูลในทางลับน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็ส่งไปบอกเพื่อนที่สนิทคนที่จะอ่านไลน์เราตอนนั้นแน่นอนหลายคนไม่ให้คนร้ายรู้แต่อย่าทำอะไรที่มันเป็นการไลฟ์ให้คนหมู่มากทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถอดบทเรียนกันอีกเยอะแต่ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราถอดบทเรียนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมคล้ายๆแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งหลายคนอาจจะพูดว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ยิงไม่บ่อยหรอกนะครับแล้วคำว่า mass shooting ตามนิยามหรือ definition แล้วต้องใช้อาวุธสงครามต้องมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์แค่นี้หลายคนก็บอกว่ามันสะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจและไม่ควรจะเกิดขึ้นมากพอแล้วตอนนั้นขออนุญาตพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปและคุณผู้ชมตั้งคำถามพร้อมๆกันนะครับว่าจริงๆแล้วไม่บ่อยจริงหรือในประเทศไทยเพราะถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วปี65ก็มีถึง2เหตุการณ์ใหญ่ๆ6ตุลาคมถ้าจำกันได้ที่หนองบัวลำพูครับจำได้ไหมครับที่มีคนร้ายก่อเหตุใช้มีดแล้วก็ปืนยิงเจ้าหน้าที่อบต.อุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็ใช้มีดและปืนทำร้ายนักเรียนและครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่อบต.อุทัยสวรรค์เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต37คนได้รับบาดเจ็บอีก10คนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงตัวเองเสียชีวิตนี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครั้งหนึ่งโด
ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแค่ประมาณ1เดือนครับก็ปี65เหมือนกันก็มีเหตุการณ์ยิงในค่ายทหารวันที่14กันยายนก็มีทหารนายหนึ่งใช้อาวุธปืนกราดยิงเพื่อนร่วมงานภายในกรมยุทธศึกษาทหารบกเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิต2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุถูกจับดำเนินคดีนะครับย้อนกลับไปปี64ครับเกิดเหตุยิงผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลสนามชายรายหนึ่งใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อย่านลาดพร้าวก่อนจะบุกเข้าไปยิงผู้ป่วยโควิดภายในโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต2รายผู้ก่อเหตุถูกจับดำเนินคดีแล้วก็ย้อนกลับไปเหตุการณ์ทหารคลั่งครั้งใหญ่ปี63 8กุมภาพันธ์ที่โคราชครับทหารนายหนึ่งใช้ปืนยิงผู้บังคับบัญชาและญาติก่อนจะหลบหนีเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็บุกไปที่ห้างดังกราดยิงผู้คนตามปลายทางเขาใช้ปืนยิงผู้คนในห้างสรรพสินค้าเหตุการณ์นั้นก็มีคนเสียชีวิต31รายบาดเจ็บอีกร่วม58รายก่อนที่ผู้ก่อเหตุที่เป็นทหารจะถูกวิสามันเสียชีวิตหรือถ้าย้อนกลับไปปี50ก็เกิดหนุ่มคลั่งนะครับเป็นผู้ชายวัยเพียงแค่20ปีตอนนั้นใช้อาก้าติดกล้องเลเซอร์กราดยิงพ่อค้าทุเรียนตำรวจและรปภ.ในตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีก่อนที่มือปืนจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเช่นเดียวกันจากการสอบสวนณตอนนั้นนะเมื่อ16ปีที่แล้วปี50คนใกล้ชิดบอกว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมชอบเล่น Counter Strike แล้วก็เกมต่อสู้ทางยุทธวิธีระหว่างทีมผู้ก่อการร้ายกับทีมผู้ต่อต้านผู้ก่อการร้าย Special Force แบบนี้เป็นต้นเหตุการณ์นั้นก็มีคนเสียชีวิต3คนและผู้ก่อเหตุก็ถูกวิสามันเสียชีวิตเหมือนกันค่ะคือคำว่าบ่อยหรือเปล่าที่เกิดในไทยเนี่ยเราคงไม่ได้อยากให้เกิดเลยแม้แต่เหตุการณ์เดียวนะคะแต่ถ้าจะไปเทียบกับที่เมืองนอกอย่างที่อเมริกาอย่างเงี้ยปีนึงเกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยนะคะเกือบพันครั้งค่ะหลายร้อยครั้ง600 700ครั้งแล้วเราลองดูนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเหตุการณ์ยิงในบ้านเราเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เคยรายงานนะเรารายงานแต่ของเมืองนอกแต่ของต่างประเทศจนเราไม่รู้ว่าพอมีเหตุการณ์กราดยิงในไทยเป็นพฤติกรรมเลียนแบบมาจากเมืองนอกหรือเปล่าที่ไปยิงในโบสถ์ในโรงเรียนในห้างอะไรต่างๆและแม้กระทั่งการย้อนข้อมูลนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตยังต้องระวังเลยนะคะเพราะมันละเอียดอ่อนว่าจำนวนแต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่เพราะถ้าคนที่คิดจะก่อเหตุบางทีเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์หรือเปล่าเก็บสถิติหรือเปล่าว่าต้องมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกเรื่องมันละเอียดอ่อนหมดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังผู้ที่เขาเชี่ยวชาญในด้านนี้ดีกว่าอาชญาวิทยานะคะเพื่อบอกกับเราทีว่าพอเป็นเด็กแค่อายุ14แล้วถ้าไปบวกกับมีอาการป่วยทางจิตเวชด้วยเนี่ยในเรื่องของการดำเนินคดีขั้นตอนหรือโทษที่จะได้รับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะช่วง2นี้ก็ยังอยู่ที่ข่าวใหญ่ที่สุดของวันนะคะเด็ก14ยิงกลางห้างนะคะเราจะไปฟังในมุมของอาชญาวิทยากันบ้างนะคะว่าพอเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นขนาดนี้ด้วยน้ำมือของเด็กอายุแค่14ในบัตรประชาชนยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะคะจะมีความแตกต่างยังไงกับผู้ใหญ่แล้วจะต้องไปดำเนินคดียังไงด้วยถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยทางจิตเวชนะคะพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจากม.รังสิตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกวางคุณฟ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ขาเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามข้อมูลแล้วก็ได้ดูพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์ประเมินได้ไหมคะว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นการวางแผนในการก่อเหตุมาก่อนหรือเปล่าคะครับก็ยังต้องขอแสดงความเสียใจกับเหยื่อนะครับแล้วครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าผู้ก่อเหตุเองมีการวางแผนมาก่อนหรือไม่เท่าที่ประเมินณขณะนี้นะครับก็ยังมีคำถามอยู่บ้างว่าถ้ามีความผิดปกติทางจิตอาวุธปืนเนี่ยทำไมมีการพามาเราเลือกสถานที่คือห้างที่อยู่ในกลางเมืองห้างนี้ก็มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้านะครับแล้วประการสำคัญเลือกช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือคนเนี่ยเลิกเรียนคนเลิกงานนะครับนั่นหมายความว่าจำนวนคนเนี่ยก็จะมากขึ้นกว่าช่วงที่ห้างเปิดใหม่ฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้จิตเวชเท่าที่ผมได้คุยกับคุณหมอทางจิตแพทย์ด้วยนะครับคนไข้จิตเวชเนี่ยปกติจะไม่ทำร้ายคนอื่นนะครับเขาก็จะมีแต่ว่าจะคว้างปาสิ่งของกลัวคนจะมาทำร้ายฉะนั้นในมุมนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ก่อเหตุเองจะไม่ได้มีปัญหาทางจิตเวชนะครับอันนี้จะต้องให้คุณหมอให้จิตแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจิตเภทเป็นผู้ประเมินแต่ว่าอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นมาได้ว่ารูปแบบลักษณะวิธีการในการก่อเหตุดูเหมือนมีการเตรียมการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาวุธปืนแน่นอนครับจะต้องจัดหาแล้วถึงแม้จะเป็นอาวุธปืนไม่ใช่อาวุธปืนจริง
นะครับแล้วก็ประการต่อมากระสุนปืนแล้วก่อนนี้ก็ต้องไปดูต่อว่ามีการซ้อมใช้อาวุธมีการซ้อมยิงปืนได้ไหมซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการจับปืนครั้งแรกของผู้ก่อเหตุนะครับเพราะถ้าเกิดจับปืนครั้งแรกแล้วปืนมาไล่ยิงคนเนี่ยโดยปกติมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับปกติจากอดีตที่ผ่านมาในทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็จะพบว่าผู้ก่อเหตุมักจะต้องมีการเตรียมพร้อมยิงปืนอะไรพวกนี้มาก่อนครับครับขออนุญาตถามจากประสบการณ์ของอาจารย์ด้านอาชญาวิทยานะครับว่าปกติแล้วถ้าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีแบบนี้ถ้าสุดท้ายมันมีความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยนะครับสามารถถูกจับเข้าเครื่องจับเท็จได้ไหมครับจริงๆแล้วการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอยู่นะครับโดยเฉพาะการสอบสวนว่าจะต้องมีสาวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์พนักงานอัยการหรือคนที่เด็กไว้วางใจผู้ร่วมการสอบสวนด้วยนะครับในส่วนกรณีคำถามที่ว่าจะนำเข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่อันนี้จะต้องมาดูเรื่องความยินยอมของเด็กด้วยซึ่งผมว่าอันนี้จะต้องมีการพูดคุยของพนักงานสอบสวนและสาวิชาชีพครับในประเด็นตรงนี้ครับอาจารย์นะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ารูปแบบดูเหมือนเป็นการเตรียมการเพราะมีเรื่องปืนเรื่องกระสุนแล้วก็ไม่ได้จับปืนครั้งแรกทีเนี้ยจะมีจังหวะที่ยอมมอบตัวกับตำรวจด้วยอะค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์นะคะเป็นการยอมจำนนแต่โดยดีหรือว่ายังไงคะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยสิคะทีนี้ประเด็นนี้ผมก็ต้องขออนุญาตชื่นชมช่วยตำรวจนะครับที่เข้าควบคุมสถานการณ์และเป็นไปตามหลักยุทธวิธีซึ่งก็ทราบมาว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านปัจจุบันเนี่ยมีการฝึกมาก่อนนั่นนี่แหละกับทางตำรวจระดับผู้ดำเนินงานซึ่งวันนี้เห็นผลแล้วว่าทำตามหลักยุทธวิธีอันนี้ก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกันในกรณีผู้ก่อเหตุเองเนี่ยมีการมอบตัวนะครับเพราะโดยปกติถ้าเป็นคนไข้จิตเวชจริงบอกหูแว่วประสาทหลอนอะไรพวกนี้ขั้นตอนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการมอบตัวโดยวิธีการแบบนี้หรือเปล่านะครับครับดูเหมือนจะมีการยุติเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกันกับพฤติการหรือว่าข้อมูลที่ให้ได้รับมาแต่ในขั้นตอนตรงนี้เราสามารถตรวจสอบข้อนี้ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในโรงเรียนกับเพื่อนกับคนรอบข้างคุณครูนะครับรวมทั้งการจัดดูแลการจัดหาอาวุธปืนการท่องอินเทอร์เน็ตโดยทางเทคนิคสามารถตรวจสอบได้ครับเมื่อเป็นโทรศัพท์ที่บ้านในการเข้าคอมพิวเตอร์พวกนี้จะบอกความเชื่อมโยงได้ทั้งหมดว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรตัวตนเขาครับครับจากผลการศึกษาในอดีตของผู้ก่อเหตุที่ผ่านมาอาจารย์พอมีกรณีตัวอย่างไหมครับกับกรณีที่เหมือนผู้ก่อเหตุมีเสียงมาบอกให้เขาทำหรือมีภาพหลอนมาบอกให้เขาทำว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรสารเคมีในสมองหรือเรื่องของการใช้ยาหรือว่าปัญหาจิตเวชอะไรครับจริงๆแล้วมีปัญหาได้หลากหลายมากนะครับคนไข้เรื่องโรคจิตเภทนะครับที่ต้องพบคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยนะครับผมมีข้อมูลในอเมริกาแล้วกันเกิดเหตุการณ์ยิงมากที่สุดในโลกนะครับและเป็นเรื่องของที่เกิดเหตุเรื่องอาวุธปืนเนี่ยก็มากสุดในโลกเช่นกันอเมริกาเขามีการให้โปรเฟสเซอร์ในด้านอาชญาวิทยาเก็บข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี1977ถึงปี2021นะครับจากข้อมูลประมาณ177-178เคสที่เกิดขึ้นกรณีประกาศยิงนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยประมาณ 70%มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการคิดนะครับการตัดสินใจประการต่อมาส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศชายอายุต่ำกว่า30ปีนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการใช้สภาพการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องมักจะอยู่คนเดียวแยกตัวออกตามลำพังมักจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ก็พบข้อมูลยืนยันตรงกันเพราะต้องศึกษาในสถานการณ์เพราะว่าเกิดถี่กว่าเราถูกไหมครับในกรณีนี้ก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าถอดตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดูว่าสาเหตุจริงๆแล้วเกิดเนี่ยจากอะไรในกรณีนี้อาจจะยังมีอยู่นิดนึงตรงที่เราสามารถจะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในขณะยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับค่ะอย่างเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็เริ่มหันไปสังเกตดูแลลูกหลานของตัวเองมากขึ้นนะคะอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเราต้องหมั่นที่จะสังเกตคนรอบข้างเรายังไงบ้างคะว่าเอ๊ะอาจจะนำไปสู่ความผิดปกติหรือเปล่าเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดีมากนะครับเพราะว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยลงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยลงตามหลักวิชาการด้านอาชญาวิทยาเขาบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมีสายใยแห่งความรักความผูกพันเหล่านี้ลดลงโอกาสคนจะละเมิดกฎหมายจะเพิ่มสูงขึ้นหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะพูดคุยกันน้อยลงมีความสนใจคนรอบข้างคนในสังคมลดลงในทางกับการถ้าตรงนี้มีความสายใยแห่งความรักแน่นแฟ้งผูกพันกันมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวคนในชุมชนคนในสังคมโอกาสที่จะละเมิดกฎหมายของคนเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่เดิมเนี่ยสังคมไทยเราเองเราสังเกตดูได้นะครับเราจะมีสายใยแห่งความรักความผูกพันความเมื่ออาทรความมีอกเห็นใจกันจากเดิมๆที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาผมว่าตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนนะครับสิ่งดีๆของเราต้องกลับฟื้นขึ้นมาครับเราใช้เทคโนโลยีได้แต่ใช้เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ในทางบวกแต่จะใช้ในทางลบเช่นไปหาข้อมูลจะทำเรื่องอาวุธปืนไปหาซื้ออาวุธปืนอะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้เป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ครับคือหลายคนบอกว่าปัญหาคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยคล้ายๆกับในสหรัฐอเมริกาคือหาปืนได้ง่ายแม้ว่าเราจะมีพรบควบคุมอาวุธปืนอยู่ก็ตามเรื่องนี้อาจารย์มีคำแนะนำอะไรเป็นการส่วนตัวไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่เด็กเยาวชนก็สามารถเข้าถึงอาวุธปืนดัดแปลงได้ง่ายเหลือเกินครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยอาวุธปืนที่ว่าแบ่งกันเนี่ยนะครับโดยนิยามเนี่ยก็พบว่ายังไม่เข้าข้อกฎหมายตามพรบอาวุธปืนผมได้มีการพูดต่อหน้านี้แล้วว่าต้องมีการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้มีความทันสมัยเพราะตำรวจเองจะไปจับดำเนินการอะไรเนี่ยก็ไม่ได้กฎหมายก็ไม่รองรับอีกนะครับแต่ขณะเดียวกันคนอาศัยช่องโหว่ช่องว่างกฎหมายมาดัดแปลงมาขายมาแนะนำมีการตั้งกลุ่มต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกผมว่ากฎหมายต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยสองคือในการควบคุมการปิดกั้นการเข้าถึงในการปิดกั้น URL ครับตรงนี้ปกติต้องใช้คำสั่งศาลแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการเช่นกระทรวงดิจิทัลในการที่จะเสนอเรื่องผ่านไปให้ศาลพิจารณาตรงนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผมว่าต้องให้มีความทันต่อสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นเราปิดเว็บใช่ไหมครับโดยใส่คำสั่งศาลเนี่ยนะครับเขาเปิดต่อเลยฮะแล้วเปิดอีกสิบเว็บด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตามไม่ทันไงต้องมาคิดรูปแบบวิธีการในการที่จะทำให้ผู้รับใช้กฎหมายนโยบายของรัฐเนี่ยเท่าทันต่อผู้ทำความผิดนะครับคือต้องเรียนว่างี้คนคิดไม่ดีเขาก็คิดไม่ดีเขาก็หาช่องตลอดเวลาขณะเดียวกันเจ้าที่รัฐเองนโยบายของรัฐเองก็ต้องพยายามอุดรอยรั่วช่องโหว่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับต้องแก้อยู่เรื่อยๆครับเจ้าที่ก็ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องนโยบายของรัฐก็ต้องเท่าทันคนของนโยบายก็ต้องเข้าใจในหลักตรงนี้ครับแต่ว่าแบล็งกันเอ่ยบีบีกันเอ่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกฎหมายเรื่องของอาวุธปืนด้วยทีนี้อาจารย์ขาขอถามในมุมของผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะทีนี้พอเป็นเด็กอายุแค่14แล้วถ้ามีอาการป่วยจิตเวชด้วยเนี่ยนะคะท่านร่วมบวกกันอีกเนี่ยเรื่องของการดำเนินคดีอะค่ะเรื่องของโทษที่จะได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีความต่างจากผู้ใหญ่ยังไงคะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับเนื่องจากเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้ากระทำความผิดจะมีความกฎหมายเฉพาะเนื่องจากโดยกฎหมายเจตนาลมก็มองว่ายังเป็นวัยที่อ่อนเยาว์นะครับอาจจะการใช้ความเหตุเป็นผลต่างมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ซึ่งตรงนี้ผมว่าต้องมีการทบทวนเช่นกันนะครับเพราะว่าที่ติดตามข่าวในประเทศไทยอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเด็ก2คนไปทำร้ายเพื่อนด้วยการกดน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าตกลงเป็นเด็กทำไมก่อเหตุที่ร้ายแรงมากกว่าผู้ใหญ่ทำอีกตรงนี้จะต้องมีการทบทวนจะมีรูปคณะกรรมการในการพิจารณาเป็นรายกรณีครับแต่แน่นอนครับในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเนี่ยโดยกฎหมายสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเคสอย่างเงี้ยตามกฎหมายก็บอกกระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหรือแม้กระทั่งบอกว่ามีความปัญหาทางเรื่องจิตเวชอันนี้ก็ต้องให้จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเภทเป็นผู้ประเมินเช่นกันนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นข้ออ้างได้ตลอดนะครับผมกังวลอยู่นิดนึงตรงที่พฤติกรรมเรียนแบบครับไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบจากเคสนี้หรือในต่างประเทศหรือก่อนหน้านี้ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน่าจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจสื่อสารกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเราต้องให้ความสำคัญเรื่องทักษะการใช้ชีวิตนะครับอันนี้สำคัญมากๆนอกเหนือจากการจะใหความรู้ให้สติปัญญาที่เรื่องวิชาการแล้วอ่ะแต่ทักษะการใช้ชีวิตหมายความว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างการควบคุมอารมณ์การใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเป็นมีความเป็นมนุษย์อะครับครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับผมว่าตอนนี้สังคมไทยเราต้องกลับมาทบทวนในสิ่งเหล่านี้ครับ People skill ครับทีนี้ขออนุญาตถามมันก็อาจจะดูเซนซิทีฟเพราะว่าเสียงแตกเป็น2ฝ่ายเรื่องการที่ชอบเล่นเกมยิงปืนแบบนี้หรือคนที่ชอบยิงปืนในชีวิตจริงอย่างเพื่อนผมก็มีบางคนไปยิงทุกสัปดาห์เลยแบบนี้มันเกี่ยวไหมครับกับที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยจากสถิติที่เคยมีการวิจัยครับคือต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันคือจากข้อมูลการสาวิชาการก็บอกว่าถ้าคนเนี่ยติดเกมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับเช่นเกมที่ใช้ความรุนแรงเล่นวันหนึ่งหลายชั่วโมงเล่นทุกวันเล่นทุกสัปดาห์ติดต่อต่อเนื่องอย่างเงี้ยแน่นอนส่งผลครับในเรื่องของอารมณ์ความเป็นเหตุเป็นผลการควบคุมอารมณ์เพราะในเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ้หรือชนะถูกไหมครับตรงเนี้ย
ในโลกความเป็นจริงมันไม่มีแค่แพ้ชนะถูกไหมครับเราไม่เป็นจะต้องชนะทุกสถานการณ์บางครั้งเรายอมแพ้ได้ถ้าเกิดเราชินเราความเห็นไม่ตรงกับคนอื่นความเห็นเราอาจจะไม่อาจจะแตกต่างคนอื่นแต่สุดท้ายความเห็นเราอาจจะต้องยอมรับในความเห็นของคนส่วนใหญ่ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่ในเกมไม่ใช่มีแพ้ชนะเท่านั้นประเด็นต่อมาที่มีถามว่าแล้วหลายคนที่ติดเกมเล่นเกมอย่างต่อเนื่องระยะยาวนานนะครับเราก็ใช้ความรุนแรงแต่ทำไมไม่ก่อเหตุข้อมูลทางอาชญาวิทยาก็บอกนี่ครับคนเราจะกระทำความผิดละเมิดกฎหมายเนี่ยยังมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะดึงเหนี่ยวรั้งไว้ให้เขาไม่กระทำเช่น มีสายใยแห่งความรักของคนในครอบครัวการกลัวเสียตำแหน่งหน้าที่การงานถ้ากระทำความผิดหรือบางคนเนี่ยก็ปรึกษาหลักธรรมเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาเขาเรียกว่าแนวคิดทางด้านพันธะทางสังคมจะมีการดึงเหนี่ยวรั้งให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ไปละเมิดกฎหมายนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคนติดเกมด้วยเล่นเกมระยะเวลายาวนานครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังอยู่กับญาติแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้แต่ให้เงินไม่มีเวลาให้ลูกทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้เริ่มเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วประกอบกับถ้าเกิดมีเพื่อนไม่ดีมีการทดลองเริ่มใช้สารเสพติดมีการดื่มสุราก่อนวัยอันควรสูบบุหรี่ก่อนวัยอันควรสิ่งนี้ยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งหมายความว่าถ้าเด็กเยาวชนคนคนหนึ่งมีสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับในการก่อเหตุละเมิดกฎหมายครับได้ค่ะวันนี้พอเห็นภาพนะคะอาจารย์ต้องขออภัยจริงๆนะคะอาจจะขอวางสายอาจารย์ก่อนเพราะว่าตอนนี้มีการแถลงข่าวสดนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์กฤษณพงศ์ครับค่ะจริงๆยังมีอีกหลากหลายประเด็นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคะที่เราเล่าไปว่า 8:30 วันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะประชุมกับตำรวจประชุมกับททท.เพื่อดูแลมาตรการให้กับนักท่องเที่ยวแล้วล่าสุดเนี่ยคุณปานปรีพหิทานุกรนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงข่าวอยู่นะคะเชิญเลยค่ะการเจตการถึงยุติลงนะครับในกรณีดังกล่าวนี่ก็ประเมินได้ว่าเป็นน่าจะเป็นลักษณะแอคทีฟชูตเตอร์นะครับซึ่งปปตลกับทางห้างนะครับได้เคยมีการซักซ้อมการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้วเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งในภาพรวมของการรับมือสถานการณ์ขณะเกิดเหตุก็ยังถือว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีและสามารถยุติเหตุการณ์ได้เร็วครับครับครับกับเรียนพี่น้องประชาชนครับครับเดี๋ยวคือวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่ทางกระทรวงต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการคุยกันในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะรับมือในอนาคตนะครับก็ตอนนี้เราจะตั้งศูนย์นะครับที่ใช้ชื่อว่า Situation Command Center นะครับที่จะตั้งอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนี้เพื่อจะคอยสื่อสารกับทางสถานทูตต่างๆในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ที่ตรงที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้การดูแลกับครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุครั้งนี้นะครับที่จะช่วยในเรื่องของญาติที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเราก็จะใช้ศูนย์นี้เนี่ยในการที่จะประสานงานนะครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของอนาคตว่าเราจะมีมาตรการยังไงในการที่จะป้องกันในส่วนนี้ในโลกออนไลน์เราก็จะเห็นว่ามีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของสภาพสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการซื้ออาวุธปืนทั้งหลายสิ่งพวกนี้เราคงจะต้องกลับมาดูอย่างจริงจังนะครับแต่ขอย้ำครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้จบลงเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นอีกนะครับยังไงเดี๋ยวในส่วนของการท่องเที่ยวเดี๋ยวอาจจะรบกวนท่านทางเลขาททท.นะครับผู้ว่าครับตัวที่ผู้ว่าททครับค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ได้มีการบริหารจัดการในส่วนของข่าวต่างๆนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ได้มีการมอนิเตอร์และในส่วนนี้เองนะคะหลังจากที่ได้มีการประชุมเนี่ยเราก็คงจะได้มีการดำเนินการใน3ส่วนก็คือ1ในส่วนของการดูในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยที่ต้อง
าจจะต้องมีการยกระดับในทุกพื้นที่แน่นอนนะคะเพื่อทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศสองเนี่ยก็คือในเรื่องของการดูในส่วนของมาตรการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะแล้วก็ดูในส่วนของการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของมาตรการสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งในส่วนของการมาตรการสื่อสารภาพลักษณ์เองเนี่ยนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้แบ่งเป็น3ระยะนะคะในระยะสั้นระยะกลางจะอาจจะต้องดูในส่วนของการที่จะบริหารจัดการภาพลักษณ์ด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะอันนี้เป็น3ส่วนที่ได้มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็ในส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะในทุกจะมีปัญหาเรื่องไมค์อยู่ด้วยนะคะก็เป็นการแถลงของหลายท่านทั้งตำรวจด้วยในมุมของการท่องเที่ยวด้วยค่ะตอนนี้คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กำลังแถลงอยู่นะครับก็ต้องมีการบูรณาการประสานงานร่วมกันติดเที่ยวแน่ๆเมื่อกี้เราได้ยินมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการตั้ง Situation Command Center นะครับเป็นศูนย์ที่คอยสั่งการแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อติดต่อประสานไปยังนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นและใครก็ตามแต่ที่รับผลกระทบเราก็จะประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เพราะมันมีผลมากเลยอย่าลืมว่าเป็นหน้าไฮซีซั่นที่เราหวังว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาพอดีเราหวังตัวเลขด้านการท่องเที่ยวตอนนี้แหละแล้วพอตีข่าวออกไปเนี่ยความมั่นใจของนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะระหว่างนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการต่อสายท่านผบ.ตร.ด้วยนะคะบิ๊กต่อด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลด้วยถ้าได้สายเดี๋ยวจะกลับมาโฟนอินกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอีกมุมนึงด้วยในส่วนของอัยการว่ามองในโทษของเด็กอายุ14เนี่ยโทษในการดำเนินคดีจะต้องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวคนต้องตามต่อกับเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เกิดหนึ่งในคำถามที่เมื่อวานนี้กลายเป็นดราม่าพอสมควรเหมือนกันแล้วคนตั้งคำถามมากที่สุดเลยคือเราทราบกันดีว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเมื่อกระทำความผิดยังไงซะโทษมันไม่เท่าผู้ใหญ่อยู่ละมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแต่ในทางกฎหมายที่มันมีรายละเอียดจำเพาะเจาะจงลงไปแล้วจะจำแนกกฎเกณฑ์นี้ขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งบางกรณีอย่างเช่นกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกอุกอาจรุนแรงสะเทือนขวัญสะเทือนใจมีผู้เสียชีวิตแล้วในท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุจะไม่ถูกลงโทษเลยหรือแค่เข้าสถานพินิจแล้วจบแค่นั้นแล้วยังไงต่อคำถามนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับให้ได้มากที่สุดณวันนี้เพราะว่าตอนนี้ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณตาครับคุณกวางครับค่ะท่านอธิบดีคะเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุอายุแค่14เป็นเด็กอยู่เลยนะคะทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับโทษมีความแตกต่างกับผู้ใหญ่ยังไงบ้างคะถ้าทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นเด็กอายุนะครับ10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีเนี่ยนะครับกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเนี่ยเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ถึงจะไม่ต้องรับโทษนะครับศาลท่านยังสามารถที่จะกำหนดวิธีการต่างๆเกี่ยวกับเด็กได้นะครับโดยอาจจะต้องไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่จะต้องมารับวางข้อกำหนดนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นอะไรคะคือไม่ต้องรับโทษคือไม่มีละเรื่องจำคุกไม่มีข้อกำหนดมีอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างที่ต้องตามมาข้อกำหนดนะครับก็เช่นว่าต้องระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดนะฮะซึ่งข้อกำหนดนี้จะกำหนดได้ไม่เกิน3ปีและก็กำหนดจำนวนเงินตามที่สมควรเช่นจะต้องชำระเงินต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทถ้าเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นนะครับแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องประเด็นที่สำคัญนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเราควรจะมองประเด็นว่าประชาชนทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมนี้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วสิทธิ์ที่เราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยนั้นเนี่ยทุกคนมักจะพูดเสมอว่าเวลาเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุทำนองนี้นะครับจะบอกว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายครับคำว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับค่อนข้างจะเป็นวาทกรรมซึ่งสุดท้ายเราเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆกรณีนี้ครับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะประชาชนทางกฎหมายเนี่ยจึงขออยากฝากครับว่าการป้องกันเหตุร้ายเนี่ยเราทำได้จริงนะครับกฎหมายเขียนอยู่แล้วที่เราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยได้ก็คือถ้าเป็นโรคจิตนะครับ
ขาจะมีกฎหมายสุขภาพจิตที่จะให้เอาตัวไปบำบัดรักษาถ้าหลอนยาเพราะยาเสพติดก็จะมีกฎหมายยาเสพติดที่ให้เอาตัวไปบำบัดรักษาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเราจะพบกรณีโรคจิตสองทางนะโรคจิตเพราะป่วยกับโรคจิตเพราะหลอนยาอันนี้เป็นกรณีทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้กับทุกกรณีไม่ใช่กับเหตุการณ์เด็กที่เกิดขึ้นนี้แต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเราคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนั้นสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาเอาตัวไปบำบัดรักษาได้ถ้าเห็นผิดปกติโรคจิตหรือหลอนยานะเขามีกฎหมาย2ฉบับถ้าโรคจิตก็ไปกฎหมายสุขภาพจิตถ้าหลอนยาก็ไปพ.ร.บ.ยาเสพติดเมื่อเอาตัวไปบำบัดรักษาแล้วนะครับสังคมไทยชอบพูดว่าเดี๋ยวบำบัดแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็เป็นอีกตรงนี้แหละครับสังคมไทยเฉยชาชอบชินชานะครับกับพฤติกรรมนี้ถ้ากลับมาอีกนะครับก็แจ้งอีกสิครับให้เจ้าหน้าที่เอากลับไปบำบัดใหม่นะไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็เอากลับไปบำบัดอีกเรื่อยๆอย่าให้การป่วยเนี้ยมันอาการลุกลามกำเริบเพราะทุกคนบอกว่าส่งไปบำบัดแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็เป็นอีกเขามีมาตรการบำบัดที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงควบคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กฎหมายนี้ร่วมกันโดยไม่เพิกเฉยไม่ยอมชินชากับพฤติกรรมโรคจิตพฤติกรรมหลอนยาสังคมเราจะปลอดภัยทุกคนจะปลอดภัยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนช่วยกันนะครับครับผมเองไปไหนเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับด้านสุขภาพจิตหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาคนเหล่านี้ไปบำบัดรักษาเพราะเราต้องช่วยกันดูแลให้สังคมเราปลอดภัยด้วยครับครับแต่ว่าย้อนกลับไปในกรณีนี้ที่ขออนุญาตเฉพาะเจาะจงนิดนึงปลายทางหรือบทสรุปของเรื่องนี้ทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งมันจะจบแบบไหนครับเอาผิดน้องไม่ได้สุดท้ายอยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณาข้อกำหนดต่างๆว่าน้องจะต้องถูกควบคุมอะไรยังไงแล้วทางพ่งทางแพ่งแล้วก็ปลายทางมันจะมีบทสรุปอย่างไรได้บ้างครับทางแพ่งเนี่ยครับกฎหมายแพ่งมีมาตรา420เรื่องละเมิดนะครับแล้วก็มาตรา429ซึ่งจะบอกว่าบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนได้ทำละเมิดนะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลหรือของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้เยาว์ไปทำผิดนะครับบิดามารดาก็คงจะต้องถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับตามกฎหมายแพ่งมาตรา429นี่นะครับให้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าอย่างกรณีนะครับก็คงจะไปสู่มาตรา74ที่ว่าเด็กเนี้ยอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็คงต้องตรวจดูบัตรประชาชนของเด็กนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ข้อกำหนดตามกฎหมายนะครับซึ่งศาลจะสั่งให้ผู้ปกครองระมัดระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายนะครับแม้ว่าเงื่อนไขทางกฎหมายอาจจะไม่ต้องรับโทษแต่ก็ยังมีมาตรการที่ศาลจะสั่งให้ผู้ปกครองดูแลแล้วก็ยังมีบทบัญญัติต่อไปว่าถ้าพฤติกรรมผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้เนี่ยศาลอาจจะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเข้าไปรับตัวมาดูแลแทนได้นะครับครับเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่นี้เห็นมีรายงานว่าน้องยังไม่พร้อมให้ปักคำอะไรเลยทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะส่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามหลักการทุกอย่างถูกไหมครับใช่ครับเรามีกฎหมายคุ้มครองเด็กซึ่งเขาจะทำตามมาตรฐานกฎหมายคุ้มครองเด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของเด็กนะครับเป็นเรื่องที่สังคมเราจะต้องมาช่วยกันดูแลนะครับเยียวยาแก้ไขแล้วก็คงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับทีนี้ในส่วนของครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยนะครับนะท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับการคุ้มครองเยียวยานะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือให้ความรู้อย่างน้อยท่านก็จะต้องได้รับการเยียวยาตามกฎหมายครับอย่างเรื่องของการเยียวยาของเหยื่อที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยค่ะจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางไหนคะจากทางผู้ก่อเหตุหรือว่าจากทางห้างหรือว่าจากทางไหนคะท่านอธิบดีครับที่คุณกวางบอกมักนี้ได้ทั้ง3ทางเลยครับจะมีกองทุนยุติธรรมนะครับที่ช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับที่ผ่านมาอัยการประสานงานให้ทางกองทุนก็ช่วยเหลือน่าจะรายละประมาณ 200,000 สําหรับผู้เสียชีวิตนะครับนะส่วนทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องรับผิดตามที่ผมบอกกฎหมายแพ่งมาตรา429นะครับผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามมีกฎหมายบัญญัตินะฮะ
ส่วนทางห้างก็คงต้องดูครับเพราะว่าเรื่องมาตรการความปลอดภัยก็เป็นหน้าที่ของห้างซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องทางกฎหมายละเมิดแต่ตรงนี้ก็คงต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลพิจารณากันนะครับในส่วนนี้ครับถ้าอย่างไรข้อมูลต่างๆอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับทางรายการประสานเข้ามาพบทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนได้เลยนะครับค่ะครับท่านอธิบดีคะขอกลับมาถามที่เรื่องของพ่อแม่หน่อยนะคะตัวเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยถ้ามีอาการจิตเวทก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้พ่อแม่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่ก็ต้องไปเจาะลึกในรายละเอียดว่ามีการดูแลครอบครัวดีแค่ไหนยังไงด้วยใช่ไหมคะทีนี้กรอบหรือว่าขอบเขตคำว่าดูแลครอบครัวเนี่ยค่ะคือมันเป็นขอบเขตยังไงคะอธิบดีก็คงจะต้องลงไปสอบสวนดูว่าพฤติกรรมได้ดูแลเพียงพอไหมดีไหมนะครับมีกฎหมายคุ้มครองเด็กอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเราไปดูกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับมาตรา25เนี่ยจะบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยนะมีหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับคือจะต้องไม่ละเลยนะครับในการดูแลเด็กถ้าพบว่าเด็กเนี่ยนะมีพฤติกรรมอะไรที่เป็นการทำร้ายจิตใจเด็กนะครับหรือเด็กป่วยแล้วไม่ดูแลเนี่ยนะครับกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับบอกว่ามีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทด้วยครับครับอยู่ในกฎหมายคุ้มครองเด็กมาตรา25มาตรา26นะครับครับถามโดยส่วนตัวนะครับที่ท่านอธิบดีมีประสบการณ์ในด้านกฎหมายมามันถึงเวลาที่เราจะต้องมีการแก้ตัวบทกฎหมายหรือว่าแก้เรื่องของเงื่อนไขไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องของเงื่อนไขในเรื่องของช่วงอายุที่จะมีการรับโทษให้เหมือนกับผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะสมแล้วในมุมมองท่านอธิบดีครับคือในเรื่องเด็กเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเราไม่ใช่แค่ใช้กฎหมายไทยแต่มีเวทีไปถึงองค์การสหประชาชาตินะครับจะมีกฎหมายที่เราร่วมมือประชุมหารือกันเพื่อดูแลเด็กนะครับผมคิดว่าสถานการณ์วันนี้เราไม่ต้องแก้ไขกฎหมายหรอกครับแต่เราทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพจริงทำให้กฎหมายนะศักดิ์สิทธิ์จริงก็คืออันแรกกฎหมายบอกแล้วว่าให้เอาบุคคลที่ป่วยด้วยโรคจิตวิกลจริตหรือเอาคนหลอนยานะครับที่วิกลจริตเพราะหลอนยาเนี่ยไปบำบัดรักษาได้ด้วยกฎหมายสุขภาพจิตและกฎหมายยาเสพติดแต่ทุกวันนี้เราได้ช่วยกันจริงจังไหมครับที่พบเห็นคนโรคจิตต่างๆเหล่านี้แล้วเราช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมเพื่อให้เอาไปบำบัดรักษาผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังเพิกเฉยเพราะนั้นสังคมไทยหันกลับมาครับเราจะไม่ยอมเฉยเราจะไม่ยอมชาชินกับพฤติกรรมโรคจิตหลอนยาแล้วทำร้ายคนอื่นตั้งแต่ยังไม่ทำร้ายเนี่ยครับเราควรจะส่งเขาบำบัดรักษาอย่าให้อาการเขากำเริบหนักจนถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราด้วยนะครับสิทธิ์ของประชาชนที่จะอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยถ้าข้างบ้านเราเป็นเราแจ้งได้ครับถ้าพ่อแม่เขาคนในบ้านเขาคนในครอบครัวพี่น้องเขาไม่แจ้งเราแจ้งได้อย่าลืมนะครับว่าวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมโดดเดี่ยวหลายคนอยู่ตัวคนเดียวเยอะนะครับครับถ้ายิ่งบ้านเขาอยู่คนเดียวเนี่ยหรือมักจะมีลูกคนเดียวนะครับพอแยกกันอยู่ก็เหลือคนเดียวปุ๊บเราก็แจ้งสิครับในฐานะเพื่อนบ้านเพื่อให้เอาตัวไปบำบัดรักษาเพราะว่าเขาจะได้ไม่ตกเป็นคนร้ายที่ไปทำร้ายผู้อื่นเพราะถ้าไปทำร้ายขณะที่ยังพอรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างและอายุเกิน18ปีไปแล้วขึ้นศาลผู้ใหญ่แล้วอัตราโทษเต็มๆนะครับทำร้ายผู้อื่นนะอาจจะถึงขั้นโทษประหารก็ได้ถ้าเรารักญาติพี่น้องเราจริงอย่าปล่อยให้เขาเป็นคนวิกลจริตหรือหลอนยาแล้วไปทำร้ายผู้อื่นเราต้องรีบแจ้งครับถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะคะทำให้เหตุการณ์นี้เป็นการกระตุกสังคมได้ว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ตื่นตัวแต่ทีเนี้ยพออ่ะเราจะมาช่วยกันสังเกตแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราพบเห็นพฤติกรรมที่มันดูแปลกๆดูเข้าข่ายว่าจะหลอนยาอะไรหรือเปล่าควรจะต้องเริ่มแจ้งไปที่ไหนคะท่านอธิบดีคะไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนได้เลยครับสะดวกที่สุดยังไงก็ตามตำรวจก็ยังต้องเป็นที่พึ่งให้พวกเราได้เสมอนะครับแล้วก็ช่วยกันแจ้งด้วยครับครับแจ้งปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะครับที่ดูแลด้านสุขภาพจิตถ้าไม่เป็นคนหลอนยาเสพติดนะครับเป็นเรื่องสุขภาพจิตก็จะมีทางด้านกฎหมายสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตเขาจะส่งต่อดูแลให้แต่ถ้าเป็นหลอนยาตามยาเสพติดเขาก็จะส่งเข้ามาทางคดีอาญาครับที่ต้องบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาเป็นคนปกติและไม่เป็นอันตรายไม่เป็นภัยสังคมครับค่ะคือถ้าหลอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนอย่างกรณีนี้บางทีมันดูไม่ออกเลยว่าสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับหลอนยาหรือเปล่าต้องเอาในเคสที่เราดูออกถ้าเราดูออกแบบชัดเจนถูกไหมคะทีนี้ท่านอธิบดีโรคจิตใช่ครับโรคจิตไม่ได้หลอนยานะครับแต่เราเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเด็กอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีเด็กติดเกม
ซึ่งเด็กติดเกมมักจะอยู่กับเกมที่มีพฤติกรรมใช้ปืนยิงใช้อะไรยิงในเกมเลยนะครับพวกนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กทำให้เด็กเนี่ยมีจิตใจที่ก้าวร้าวได้เพราะนั้นเด็กก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขเขาครับเมื่อกี้เราก็คุยในมุมของอาชญาวิทยาก็พูดเรื่องเกมเหมือนกันนะคะคืองั้นท่านอธิบดีมีคำแนะนำไหมคะเด็กเนี่ยเล่นเกมเป็นเรื่องปกติแหละแต่พอเกมที่มีความรุนแรงและใช้เวลานานๆคือต้องควบคุมแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของการเล่นเกมยังไงคะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนเกมเป็นผู้ร้ายเหมือนกันนะสำหรับเด็กการที่ตกเป็นแพ้ไปแล้วตอนนี้ครับคือสมมติว่าเราสังเกตว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับเล่นเกมวันหนึ่ง 7-8 ชั่วโมงไม่ออกจากบ้านข้าวปลาไม่กินไม่ไปเล่นกับเพื่อนไม่ไปติดสัมพันธ์กับคนภายนอกเลยแบบนี้น่าเป็นห่วงไหมครับต้องเริ่มต้นทำยังไงครับท่านอธิบดีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับเป็นหลักสำคัญของเด็ก ถ้าเราเลี้ยงลูกให้รักเรียนรักดีรักตัวเองได้ลูกหรือเด็กที่เราดูแลจะประสบความสำเร็จในชีวิตและจะไม่เป็นปัญหาในสังคมอย่าลืมนะครับถ้าท่านเลี้ยงลูกให้รักเรียนรักดีเด็กเขาจะรู้จักเวลาแบ่งเวลาของเขาเด็กยุคใหม่รู้จักและมีเหตุผลนะครับพอสอนให้รักตัวเองนะครับเด็กผิดหวังก็จะไม่ทำร้ายตัวเองนะฮะถ้าทุกคนลองรู้นะครับว่าเราสอนลูกให้รักเรียนรักดีรักตัวเองเขาจะเติบโตเป็นคนดีครับวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่เรามีลูกคนเดียวถ้ามีลูกคนเดียวนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องจากโลกไปตามธรรมชาติถ้าเราสอนลูกให้รักเรียนรักดีรักตัวเองวันที่เราจากไปลูกเราจะอยู่ในสังคมที่ชาวบ้านรักเพราะนั้นเราต้องเลี้ยงลูกให้ไว้ให้ชาวบ้านรักครับไม่เลี้ยงไว้รักเองนะแล้วอันนี้คือการช่วยสังคมอย่างดีที่ลูกหลานเราจะไม่เป็นปัญหาให้สังคมแล้วไปไหนใครก็จะรักลูกหลานเราเช่นเดียวกันครับอันนี้คำแนะนำนี้ดีนะเลี้ยงลูกให้ชาวบ้านรักไม่ใช่แค่เรารักก็เพียงพอให้เขาแข็งแกร่งด้วยตัวเขาเองขออนุญาตไปเรื่องกฎหมายเรื่องอาวุธปืนอีกนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าแน่นอนว่าหลายคนก็บอกจริงๆเรามีพรบควบคุมอาวุธปืนอยู่แต่ทุกวันนี้ดูเหมือนปืนหาง่ายกันซะเหลือเกินครับโดยเฉพาะพวกปืนดัดแปลงกฎหมายตรงนี้ในมุมของท่านอธิบดีควรจะมีการแก้ไขไหมครับผมคิดว่ากฎหมายอาวุธปืนก็คงในมุมผมนะครับด้านของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่เราดูอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ขอให้กฎหมายที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนวางขายที่ไหนขายในเว็บไซต์หรือขายในอะไรเพจที่มันไปขายของกันเนี่ยครับนะขอให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือขอให้ช่วยกันออกมาป้องกันนะครับคือจับกันจริงจังเนี่ยนะครับกฎหมายเป็นแค่ตัวหนังสือครับจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าผู้ปฏิบัติไม่ละเว้นนะครับดำเนินการเคร่งครัดนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นครับหมายความว่าเจอขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับต่างๆแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ปิดเพจนั้นหรือว่าปิดเว็บไซต์นั้นเลยใช่ครับแล้วก็ต้องขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับถ้าเราจับปรับจริงนะครับนะเหมือนที่เคยรณรงค์จราจรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะเราลองดูสิครับประเทศไทยใครจะบอกว่าทำอะไรไม่สำเร็จไม่ใช่ไม่จริงนะครับเรารณรงค์เรื่องไม่สูบบุหรี่เนี่ยสำเร็จนะครับวันนี้ใครสูบบุหรี่เนี่ยสังคมไทยมองเหมือนตัวหน้ารังเกียจนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องรณรงค์สูบบุหรี่ประเทศไทยก็ทำสำเร็จถ้าประชาชนคนไทยเราจะร่วมมือกันจริงจังนะครับแล้วก็ทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพบังคับใช้ได้จริงกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเพียงพอที่จะให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อยู่แล้วครับค่ะท่านอธิบดีทิ้งท้ายนะคะอยากให้ท่านอธิบดีช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หน่อยว่าเราควรจะถอดบทเรียนอะไรบ้างจากเรื่องของเด็ก14ที่ยิงกลางห้างเนี่ยค่ะครับไม่ว่าเหตุการณ์ของเด็ก14หรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับขอให้ดูบทเรียนนี้นะครับว่าถ้าเราไม่เพิกเฉยเราไม่ยอมชินชานะครับกับพฤติกรรมนะของคนโรคจิตเพราะป่วยหรือหลอนยานะครับเหตุการณ์นี้น่าจะไม่เกิดขึ้นได้เราป้องกันเหตุการณ์นี้ได้นะครับด้วยการไม่เฉยชาไม่ชินชาพบเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อเอาคนโรคจิตหรือคนหลอนยาไปบำบัดรักษาครับครับเราก็คงต้องช่วยกันสังคมไทย
ต้องยกระดับขึ้นอีกเยอะเลยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้วันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าเราต้องอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะคะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอบพระคุณมากๆครับท่านอธิบดีคุณโกศลวัฒน์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะประชาชนยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นก็มีกองทุนยุติธรรมนะครับมีเรียกว่าทีมงานที่จะช่วยเหลือทางกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิประชาชนมีอะไรก็สามารถแจ้งไปได้หรือแจ้งผ่านรายการเราได้นะครับอ่ะไปดูอะไรกันต่อไปดูเรื่องดีๆนิดนึงเพราะว่าหลายคนดูเครียดกันเหลือเกินอย่างน้อยๆก็ให้เห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของสน.ปทุมวันทําหน้าที่ได้ดีมากและเห็นว่าได้รับรางวัลใช่เป็นตํารวจสายตรวจนะคะที่เข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะล่าสุดเนี่ยที่สน.ปทุมวันก็มีการมอบรางวัลให้กับตํารวจ3นายค่ะให้ไปดูภาพหน่อยนะคะต้องยกย่องจริงๆเลยนะคะตํารวจ3นายนี้นะคะท่านแรกก็คือร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาดรองสารวัตรปราบปรามสน.ปทุมวันค่ะท่านที่2คือ10ตำรวจโทกรศรีพรหมและท่านที่3คือ10ตำรวจโทนันทนัทสุธรรมนะคะเป็นผบ.หมู่สน.สำราญราษฎร์เจ้าหน้าที่ทั้ง3นายสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนในห้างยิงในห้างพารากอนนะคะซึ่งชาวโซเชียลก็ให้กำลังใจแล้วก็ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมากเลยในการจับกุมค่ะครับส่วนขั้นตอนที่หลายคนสงสัยหลังจากนี้ก็คือการสอบสวนเนื่องจากว่าผู้กระทำความผิดเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า15นะครับตามรายงานเนี่ยของพรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือจะต้องมีการสอบสวนตัวผู้กระทำความผิดเป็นสัดส่วนในสภาพที่เหมาะสมจะไม่สามารถไปสอบสวนน้องที่ก่อเหตุนะครับในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านเหมือนคดีปกติทั่วไปไม่ได้และตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กเนี่ยสามารถร้องขอให้มีบุคคลที่เขาไว้ใจเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนตลอดการสอบสวนได้ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ต้องมีพนักงานอัยการเข้าร่วมสอบต้องมีการบันทึกภาพและเสียงที่สามารถนำออกมาถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุนะครับว่าเด็กจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตัวน้องผู้ก่อเหตุจะต้องถูกสอบโดยสหวิชาชีพ4ฝ่ายด้วยกันก็คือ1พนักงานสอบสวน2นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา3พนักงานอัยการและ4ก็คือบุคคลที่น้องไว้ใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่เพื่อนหรือแม้แต่คุณครูก็ได้ให้ขอเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนตอนที่น้องถูกสอบสวนอยู่ด้วยค่ะทีนี้พอเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับในคดีอาญานะคะไปดูหน่อยว่าเขามีการจำแนกเกณฑ์ด้วยนะคะว่าเด็กคืออายุเท่าไหร่เยาวชนคืออายุเท่าไหร่นะคะการจำแนกเกณฑ์อายุเด็กหรือเยาวชนเนี่ยมีกฎหมายที่ใช้หลักๆก็คือพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2565นอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดนิยามนะคะของคำว่าเด็กและเยาวชนด้วยเด็กเนี่ยก็คือบุคคลที่อายุไม่เกิน15ปีอันนี้เด็กนะคะไม่เกิน15แต่ถ้าเยาวชนจะโตขึ้นมาหน่อยเยาวชนก็คือ15ถึง18ปีนะคะแล้วก็มีการแบ่งเกณฑ์อายุเด็กในการกระทำความผิดอาญาด้วยนะคะถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนเมื่อทำผิดจะต้องดำเนินคดีภายใต้ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินคดีที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ดิฉันขอเจาะไปที่เด็กอายุ12ถึง15ปีเลยก็แล้วกันนะคะตำรวจจะต้องมีการส่งเรื่องแจ้งผู้ปกครองและสถานพินิจเพื่อดำเนินการสืบเสาะและจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูส่งให้ตำรวจอัยการศาลภายใน30วันแล้วนำตัวเด็กส่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน24ชั่วโมงถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดีเห็นว่ายังไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็จะดำเนินการต่างๆก็คือมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนมีการปล่อยตัวชั่วคราวมีการส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาฝึกอบรมแล้วก็มีการมอบตัวเด็กให้อยู่กับบุคคลหรือว่าองค์กรที่ศาลเห็นตามสมควรค่ะครับนี่เราก็ให้ดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับเข้าใจแหละว่ามันมีความเดือดดาลเกิดขึ้นในสังคมแต่เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เรายังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะแต่เมื่อวานนี้ในรายการข่าวดึกของช่องเนชั่นของเรานะคะก็ได้ข้อมูลมาจากตำรวจนะคะว่าก็พยายามติดต่อไปที่ผู้ปกครองของเด็ก14แล้วนะคะติดต่อคุณพ่อได้เบื้องต้นคุณพ่อตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นเปิดเผยไม่ได้ค่ะเราก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับว่าลูกชายไปเอาอาวุธปืนนั้นมาจากไหนใช่แล้วปืนที่บ้านอาวุธกระสุนอะไรต่างๆเนี่ยของใครกันแน่ก็ต้องสอบต่อด้วยอ่ะเราคงได้ประมาณเท่านี้ครับเราก็พยายามจะระมัดระวังในการนำเสนอข่าวนี้ให้มากที่สุดเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่มันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่และสังคมไทยต้องช่วยกันจับตาต่อไปจริงๆเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นวันดีๆนะครับแล้วก็เป็นวันที่เดี๋ยวจะมีงานไม่กำลังจะเริ่มแล้วมั้งนะตอนนี้นะครับเริ่มแล้วด้วยที่ Astoria Waldorf นั่นก็คือ Economic Outlook นะครับที่ทางด้านกรุงเทพธุรกิจจัดขึ้นแต่เดี๋ยวก็จะมีอีกงานนึงครับที่งานนี้ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันอังคารหน้า
10ตุลาคมกับ Dinner Talk ครั้งใหญ่ของเครือเนชั่นกรุ๊ปเราใช่ค่ะ Dinner Talk นะคะ Thailand's Future อนาคตประเทศไทย2024นะคะกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาด้วยนะคะพร้อมทั้งทีมรัฐบาลมีทั้งคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมาร่วมกันนะคะเพราะว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะว่าประเทศไทยเราต้องเผชิญวิกฤตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในทุกมิติเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือรัฐบาลใหม่จะมีนโยบายในการขับเคลื่อนอย่างไรเราจะฟังกันนะคะในดินเนอร์ทอล์กนะคะจากนายกเศรษฐาด้วยแล้วก็ทีมรัฐมนตรีด้วยค่ะอังคารหน้า10ตุลาคมนะครับ5โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนก็ว่ากันว่าน่าจะมีนะครับคณะรัฐมนตรีในคาบิเนตเนี่ยประมาณสักเป็น10ท่านอาจจะครึ่งนึงอ่ะอยู่ในงานนี้แล้วบรรดา CEO ชั้นนำของประเทศไทยก็น่าจะมาร่วมงานด้วยเพราะว่าก็ดินเนอร์ไปฟังท่านนายกเล่าให้ฟังไปฟังนะครับเรียกว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองพูดถึงนโยบายสลับสับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวดิฉันไปในงานนี้ด้วยแล้วก็จะมีการรายงานสดขอบตัดเข้ามาให้ได้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่เอางานวันนี้ก่อนนะงานใหญ่เลยงานวันนี้ก็จะเป็น Economic Outlook นะครับจับตาว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้นายกเศรษฐาก็ไปเหมือนกันช่วงบ่ายไปงานนี้เหมือนกันนะครับส่วนเรา2คนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับโอตึงเหลือเกิน3เบรกที่ผ่านมาช่วงหน้ายังมีเหตุระทึกอีกเหตุการณ์นึงโชคดีที่ไม่มีคนได้รับผลกระทบหรือเสียชีวิตก็คือเหตุการณ์โครงเหล็กที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยถล่มลงมาอาจจะเพราะฝนที่ตกหนักเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณฟลุ๊กกับจอนชัยมาเล่าให้ฟังพร้อมกับข่าวกีฬาอื่นๆที่ต้องขอแสดงความดีใจกับลมกรดหญิงสาวไทย4คูณ100คว้าเหรียญเงินที่หางโจเกมได้สำเร็จสักครู่เดียวครับขอพาไปดูนะคะผลการประชุมก่อนนะคะจากเหตุยิงกลางห้างเมื่อวานนี้นะคะการประชุมของทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะหน่วยงานของด้านของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะก็มีการแถลงผลการประชุมแล้วนำโดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศแล้วก็ผู้ว่าททนะคะโดยสรุปก็คือจะมีการตั้งศูนย์เซ็นเตอร์เพื่อดูแลญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็จะมีการสื่อสารให้ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาเนี่ยโทรไปยังท่านทูตจีนแล้วนะคะเพื่อขอแสดงความเสียใจแก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็จะเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งการเยียวยาเนี่ยก็จะทำให้เร็วแล้วก็ครอบคลุมทีนี้ก็จะมีประเด็นที่พี่น้องก็มีความห่วงใยนะคะมีการแนะนำเมื่อวานนี้ว่ามีเหตุการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือบางคนไม่รับรู้เลยว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นยังขึ้นรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนั้นนะ SMS ได้ไหมแจ้งเตือนได้ไหมว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าดิฉันยกตัวอย่างนะที่เกาหลีใต้เนี่ยเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ส่งเข้ามาในมือถือตลอดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยบอกว่ารับโจทย์นี้มาเป็นการบ้านค่ะเรื่องของการส่ง SMS แล้วก็จะไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับเรื่องนี้ด้านของพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าทางสตช.ได้ประสานทำการอบรมกับห้างเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่ปกติแบบนี้มาโดยตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานสะท้อนให้เห็นเลยว่าที่สยามพารากอนเนี่ยได้ทำการอพยพผู้คนได้อย่างรวดเร็วค่ะครับแสดงว่าจริงๆเราก็มีมาตรการเตรียมรับมือใช่ครับแต่ถ้าไม่เกิดเลยก็จะดีที่สุดสำหรับเรื่องแบบนี้เพราะผบ.ตร.บอกเมื่อวานแล้วว่าก็มีการซักซ้อมกับทางเจ้าหน้าที่ในห้างอยู่ทุก3เดือนใช่อีกเรื่องนึงที่หลายคนตั้งคำถามและเป็นห่วงมากก็คือมันต้องมีการตรวจใช่ไหมปกติเวลาเข้าห้างจากรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับหน้าห้างจะมีแต่ว่าสังเกตไหมเวลามาจากทางจอดรถอ่ะบางชั้นบางห้างนะไม่ได้บอกว่าห้างไหนบางห้างเหมือนไม่เซ็นเซอร์มันไม่ครบจากทางเข้าจากลานจอดรถนะแต่ว่าช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วประกอบกับไปหาข้อมูลมานะครับปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยส่วนใหญ่วัสดุมันจะเป็นพลาสติกและอาจจะมีเหล็กอยู่นิดนึงซึ่งตรวจก็ไม่เจออาจจะตรวจไม่ละเอียดพอกระสุนมันน่าจะจับได้ไหมกระสุนมันก็เป็นตะกั่วนะบางเครื่องบางเครื่องมันก็ไม่อ่านอันนี้ไม่รู้จริงต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูรายละเอียดแต่ที่ผมพูดในโพสต์นึกขึ้นได้แล้วมันมีบางห้างเวลาเราเข้าแล้วเราเดินลงบันไดอ่ะนึกออกไหมเราไม่ได้เข้าจากรถใช่มันจะมีช่องโหว่มันไม่ต้องผ่านอ่ะมันเข้าผ่านทางบันไดเหมือนบันไดหนีไฟอ่ะมันเข้าได้เลยอ่ะวันนี้ต้องฝากเรื่องรปภ.รปภ.ต้องละเอียดนิดนึงใช่ครับเพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับใกล้ๆกันเลยนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังคาถล่มลงมาท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
ช่วงเย็นครับเวลาประมาณ 17 นาฬิกาแล้วคุณรู้ไหมว่าที่อินดอร์เนี่ยเขาจะมีการแข่งขันนะครับวีลแชร์บาสเกตบอลคนพิการชิงแชมป์โลกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน25ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5โมงเย็นนะฮะแล้วต้องบอกว่าตอนระหว่างที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ว่ากกต.เองก็ได้มีการสั่งอพยพทั้งทีมงานทั้งสตาฟทั้งนักกีฬาของ10ประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันเนี่ยออกไปให้หมดเลยออกไปให้หมดเลยนะครับถ้าไปย้อนดูเนี่ยอันนี้น่ากังวลมากๆนะครับกับโครงสร้างหรือการก่อสร้างเพราะปี63ในเดือนสิงหาคมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็เกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นพายุฝนพัดถล่มลงมาจนหลังคาเนี่ยพังครับเสร็จปั๊บมีการซ่อมนานถึงครึ่งปีก่อนจะมาเปิดแล้วก็มาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไปด้วยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่โชคดีมากแค่ไหนยังไม่ได้มีการแข่งขันใช่โชคดีมากที่มันไม่ได้เกิดระหว่างที่มีการแข่งขันคือแข่งขันเนี่ย 3-9 ตุลาครับวันนี้คือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยคือเกือบแล้วทางฝั่งของการจัดงานก็เลยต้องบอกว่าเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปจนกว่าจะจัดการให้เรียบร้อยมันไม่มีสนามจะแข่งแล้วครับที่เป็นจริงๆนี่เป็นสนามที่จัดว่ามีมาตรฐานมากที่สุดสนามหนึ่งในประเทศไทยแต่พอยังเกิดเหตุการณ์นี้อาจจะต้องให้ทางวิศวกรรมสถานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบว่ามันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติหรือเปล่าเมื่อวานฝนมันแรงมากจริงนะถล่มเมืองเลยอ่ะ5โมงก็มืดตื้อเลยกรมอุตุบอกว่าหลังจากนี้อีก3-4วันก็ยังจะเจออยู่พายุโคอินุเนี่ยสรุปจะโดนหรือเปล่าด้วยเนี่ยฝนเนี่ยตกอยู่2เวลาฮะเวลาไปทำงานกับเวลากลับบ้านครับครับผมประมาณนั้นฮะส่วนเก็บตกช่วงหน้านะคะตามกันต่อกับเหตุการณ์ยิงกลางห้างนะคะสำหรับเด็ก14ว่าจะมีมาตรการอะไรตามออกมาหลังจากนี้บ้างค่ะครับส่วนเรา3คนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับ Morning Nation 8:00 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ